สวัสดีผู้ชมด้วยครับอยู่ผมต้องวสันแล้วก็เจ้ามินิเดียสวาตัวนี้หรือว่าเดียสวาขนาดเล็กครับซึ่งเจ้ามินิเดียสวาตัวนี้เนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับพวกเดียสวาของแคนนอนซะส่วนใหญ่ซึ่งเจ้าเดียสวาตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดที่เล็กครับแล้วก็กระทัดรัดด้วยแต่ก็ว่าแหละครับเจ้าสีนี้เนี่ยมันก็เป็นของคีย์เชนนั่นเองหรือว่าที่เอาไว้ตกแต่งกระเป๋าให้มันสวยงามอะไรประมาณนั้นซึ่งเจ้าสิ่งนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเดียสมาขนาดเล็กแล้วก็ทำมาเพื่อคีย์เชนโดยเฉพาะแต่เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันก็มีของเล่นอยู่ภายในนั้นนะก็คือในเรื่องของปุ่มชัตเตอร์ของมันนั่นเองซึ่งปุ่มชัตเตอร์ของมันเนี่ยก็เป็นปุ่มที่ใช้งานได้จริงครับแต่เวลากดมันเนี่ยมันจะเกิดสิ่งนี้ครับใช่ครับมันคือเสียงชัตเตอร์นั่นเองก็มาดูในส่วนของตัวบอดี้แล้วก็ตัวเลนส์ของมันเลยนะครับก็มาดูกันซิว่าตัวบอดี้และเลนส์เนี่ยมันจะมีอะไรที่ไม่เหมือนกับ DSLR ของจริงบ้าง Let's get right into it มาดูในส่วนของเลนส์ครับซึ่งเลนส์ของมันเนี่ยก็เป็นเลนส์ 18-5mm ใช่ไหมอย่างที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะได้เลนส์แบบ 16mm 50mm อะไรประมาณนั้นไอ้พวกคิดอะแต่อันนี้เหรอมันไม่มีซูมครับคือหมุนมันยังไงมันไม่มีซูมเลยสักนิดเพราะว่าไอ้ริงซูมนี่อาจจะเป็นแค่ของเดคอเรชันเฉยๆก็ได้ทำมาก็เป็นในส่วนของด้านหน้าครับตัวบอดี้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะใน DSLR หลายๆตัวเนี่ยก็คือไอ้ปุ่มนี้ครับซึ่งไอ้ปุ่มนี้เนี่ยก็เป็นปุ่มที่เอาไว้ถอดเลนส์นั่นเองซึ่งไอ้ปุ่มนี้เนี่ยมันทำอะไรเหรอมันไม่สามารถถอดเลนส์ได้จริงๆครับเพราะว่าไอ้ปุ่มนี้เนี่ยมันเป็นแค่เดคอเรชันเฉยๆอันนี้ก็คือ Fake IR สำหรับรีโมทครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยนะก็คือในส่วนของ IR Filter สำหรับรีโมท On the side ดูเหมือนกับว่ามันจะเคยเป็น Input สำหรับ USB แล้วก็ My Output แล้วก็ HDMI อันนี้ก็คือที่ใส่สำหรับ Keychain ก็ไว้สำหรับตกแต่งนะอันนี้ดูเผินๆไปมันเหมือนกับว่ามันเคยเป็นที่ใส่สำหรับลำโพงมาก่อนหรือว่าไมโครโฟนก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นอะไรOn the back ก็ดูเหมือนกับว่ามันจะมี Gyro CD Viewfinder Scroll View ปุ่มปอมแล้วก็สกรูอีกอันนึงที่อยู่ด้านหลัง On the top ก็ดูเหมือนกับว่ามันจะมี Hot Shoe Song Leica Mode View ปุ่ม Shutter On Off Switch Recording Button Exposure Conversation Button แล้วก็ปุ่ม Info ที่เวลาเราใช้ช่องมองภาพอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถปิด Gyro CD ได้เพื่อทำการประหยัดแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่อะไรประมาณนั้นบอดอมดูเหมือนกับว่ามันจะไม่มีอะไรเลยนะนอกจากสล็อตใส่สำหรับไอ้พลาสติกเนื้อที่มันไม่นำไฟฟ้าแล้วก็ finally the speaker และเราก็ไม่ได้ tripod mount ครับโอเคก็ enough stalling นะครับก็เดี๋ยวจะทำการถ่ายภาพสภาพนึงนะครับก็เดี๋ยวจะทำการถ่ายภาพไอ้เจ้า Magic Mouse โซนี่เลยเนาะดูซิว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมินิเดียสวาครับก็มินิเดียสวาตัวนี้เนี่ยมันก็แตกต่างอะไรมากนะครับจากไอเดียสวาที่เราเคยเห็นกันนะโอเคครับก็ขอคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่มาติดตามคุณมากถ้าชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือมินิเดียสวาแคมเมราครับก็หรือว่ามินิเฟคเดียสวานะก็ขอคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่มาติดตามคุณมากแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายสวัสดีครับ